วัสดีครับน้องจุ้ยครับอยู่ครับสวัสดีครับพี่บอยพอดีกำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาเชิงลุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาครับนะฮะแต่ทีนี้มันมีปัญหาครับอะไรครับว่าแนวทางมันมีกี่แนวทางกันแน่ครับครับตอนนี้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเราเนี่ยกำหนดแนวทางสรรหาเชิงลุกทั้งหมดจำนวน5แนวทางในการสรรหาคนเข้ามาทำงานนะครับแนวทางแรกเกี่ยวเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างภาพลักษณ์องค์กรออกไปเพื่อสื่อสารการรับรู้ภาพลักษณ์ของต่อกลุ่มเป้าหมายครับผมนะครับแนวทางที่2คือการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานนะครับนอกจากการจ้างงานรูปแบบปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการจ้างงานรูปแบบอื่นเช่นพนักงานราชการต้นนะครับแนวทางที่3คือเกี่ยวเรื่องการพัฒนารูปแบบหลักเกณฑ์ที่การสรรหาครับนะครับนอกจากเรามีหลักเกณฑ์การสรรหาในรูปแบบการสอบแข่งขันแล้วเนี่ยจะมีการสอบคัดเลือกครับนะครับรวมทั้งพวกโครงการการเรียนทุนต่างๆอ๋อครับแนวทางที่4คือการปรับปรุงลักษณะงานค่าตอบแทนและสวัสดิการนะครับเกี่ยวเรื่องจริยภาพเกี่ยวเรื่องค่าตอบแทนพิเศษต่างๆนะครับแล้วครับสุดท้ายคือการเพิ่มขีดสมรรถนะกำลังคนในองค์กรนะครับนอกจากเราจะสรรหาคนใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยคนเดิมของเราเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาขีดความสามารถของเขาให้ดีขึ้นไปนะครับครับเป็นไงบ้างครับพอเข้าใจไหมก็ตรงนี้ก็กระจ่างขึ้นมากเลยครับพี่บอยว่าแนวทางการสรรหาเชิงลุกของส่วนราชการเราเนี่ยมีทั้งหมด5แนวทางนะครับพี่บอยครับผมก็นอกจากทั้ง5แนวทางเราเนี่ยครับทางที่ทางกรเรากำหนดออกไปเนี่ยครับทางส่วนราชการในปัจจุบันนะครับก็ยังอยากได้ความคิดเห็นของน้องรุ่นใหม่ๆนะครับครับเพื่อประกอบเป็นข้อมูลประกอบในการสร้างถึงแรงจูงใจของคนรุ่นใหม่เช่นกันนะว่าน้องๆเหล่านี้ทั้งจุ้ยทั้งคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยล้วนแต่เป็นเจเนเรชันใหม่ๆนะครับซึ่งขนาดนี้เราก็อยากทราบว่าน้องๆเหล่านี้มีแรงจูงใจในการทำงานอย่างไรก็เราที่จะมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบหลักเกณฑ์ในการสนับให้มันพัฒนาขึ้นต่อไปให้ดีขึ้นต่อไปครับผมเป็นไงบ้างครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่บอยมาณโอกาสนี้นะครับผมที่ให้ความกระจ่างครับขอบคุณมากครับกำลังมีอะไรถามพี่ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจครับนะครับครับโอเคครับ